ดีครับนี่คือช่อง5ข่าวเป็นข่าวสนิทสุขมะรงสีครับอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะโอ้โหวันนี้ประเด็นการเมืองเข้มข้นร้อนแรงนะครับค่ะนายกลงใต้ในขณะที่ทางดูไบก็ร้อนรนอยากจะผลักดันลูกสาวในขณะเดียวกันประเด็นการเมืองในโลกออนไลน์ก็กระหน่ำรุมเร้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะเราจะเริ่มต้นไปดูที่ข่าวคราวที่น่าตื่นตระหนกตกใจในวงการผู้บริโภคค่ะในแฟนเพจผู้บริโภคครับได้มีการแชร์ภาพนี้แล้วก็นำเสนอแง่คิดเป็นการเตือนใจนะฮะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้นำเสนอนะฮะสั่งอาหารจากร้านอาหารแห่งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเธอเจออะไรท่านผู้ชมดูภาพที่วงกลมไว้นะฮะเนี่ยครับโอ้สั่งกระเพรากบนะฮะแล้วได้เบ็ดมาด้วยฮะค่ะเบ็ดตกปลานะพี่หนุ่มเบ็ดก็มีคนมาให้ความเห็นว่าเอานี่ไงมันจะได้ชัดเจนว่าเป็นกบธรรมชาติไม่ใช่กบลิงมีเบ็ดมาด้วยเป็นเครื่องยืนยันเพราะแต่อย่างนี้ไม่ไหวนะคุณเหมียวไม่ไหวนะคนที่มาแสดงความเห็นนี่โอ้โหบอกเลยนะบางคนบอกว่าบางทีมีแม็กเย็บกระดาษมาก็ว่าเสียวแล้วนะบางคนบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยถ้ากลืนเข้าไปแล้วนะมันจะเป็นยังไงไอ้ยาโอ้อันนี้เป็นแง่คิดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางเจ้าของโพสต์ได้มีการมาให้ความเห็นตอบนะฮะว่ากรณีนี้คือไม่ได้ติดใจเอาเรื่องเอาราวร้านได้เตือนร้านไปแล้วแล้วบอกด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยตักมาเนี่ยเข้าปากแล้วด้วยเคี้ยวไปแล้วเหรอคะรู้สึกมันแข็งๆอุ้ยอันนี้จาก Facebook ผู้บริโภคนะฮะค่ะซื้อกระเพรากบได้เบ็ดเป็นของแถมไม่เอาแต่อันนี้เอาทีนี้ในเพจผู้บริโภคฮะได้มีการรายงานเรื่องนี้เติมน้ำมันแล้วได้หอมกระเทียมฟรีแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยมีใครได้แล้วบ้างเนี่ยหลังจากนั้นก็มีคนมาแชร์นะฮะว่าตนเองได้อะไรบ้างค่ะเพจผู้บริโภคเหมือนกันบอกว่าเติมน้ำมันที่ปตท.บางจาก PT ตอนแรกก็งงอีหยังวะแถมหอมแดงกระเทียมด้วยก็ไม่ต้องแปลกใจตอนนี้เติมขั้นต่ำ300บาทก็ได้แถมมาเลยค่ะเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนั่นเองตั้งแต่22ถึง24ไม่ค่อยเหมือนนะพี่หนุ่มไม่ค่อยเหมือนกันนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วไงเอามาให้ท่านผู้ชมชมนะฮะเพื่อที่จะบอกว่าสมควรแล้วหรือยังคำว่าสมควรเนี่ยคือที่ผู้กลับไม่มารับอะสมควรแล้วหรือยังแล้วดูของทีฮะดูของที่เอามาดูท่าทีด้วยท่าทีก่อนที่จะเอามาเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอากระเช้าสวยๆไปให้นะบางคนถามว่าประชดหรือเปล่าของที่อยู่ในกระเช้าอะลุงนัทบอกไม่ได้ประชดเสียงสูงเสียงสองเนี่ยคือถ้าดูคือกรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้เจตนาไงใช่ไหมกรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้เจตนาแล้วก็ตัวท่านผู้กำกับเองเนี่ยงานเนี้ยถือเป็นผู้เสียหายไงใช่ค่ะท่านจะไม่มารับหรือมารับเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านไงค่ะท่านจะมาหรือไม่มาก็ได้โอ้โหโอ้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะคุณมิวอะไรคะเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีความเป็นคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนก็ตามนะค่ะไม่ว่าคุณจะรวยไม่ว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณถูกต้องคุณเนี่ยคืออนาคตของประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเหยียบย่ำไม่ได้คือศักดิ์ศรีความเป็นคนมันต้องเท่ากันไงเจ้าหน้าที่เนี่ยถอดเครื่องแบบออกก็คือมนุษย์ค่ะแล้วถ้าเกิดลองหัวใจแทน
เราไปอยู่ในเหตุการณ์วันที่ทุยใส่นะความรู้สึกเป็นยังไงค่ะแล้วความรู้สึกของตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาจะมองเจ้านายเขายังไงถ้าเกิดถูกขนาดเนี้ยถูกกระทำขนาดเนี้ยแล้วยังเกิดออกมารับกระเช้าแล้วจะสบตาลูกน้องได้ยังไงใช่อย่าว่าแต่สบตาลูกน้องเลยก่อนออกจากบ้านอ่ะแต่งตัวใส่เครื่องแบบติดช่อชัยพฤกษ์มองกระจกเนาะตะเบี้ยตัวเองลงไหมศักดิ์ศรีคนมันต้องมีไงใช่ค่ะนะเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะจบตรงไหนพอเรื่องคดีเนี่ยเมื่อเป็นคดีแล้วก็เดินต่อค่ะส่วนคุณนัทเนี่ยจะไปรับสารภาพคดีก็ว่ากันไปหรือจะต่อสู้นะถ้าไปมอบกระเช้าแล้วคดียังสู้ต่อก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ที่เห็นอยู่นี่ครับคราวนี้เป็นเรื่องราวในพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังไม่จบอันนี้คือการนำเสนอพาดหัวของราวเทเบิลไทยแลนด์นะครับเป็นตัวละคร3คนที่เกี่ยวข้องกับกรณีพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คุณมลิกาคุณกนกแล้วก็คุณชวนหลีกภัยวันนี้พาดหัวข่าวเนี่ยให้น้ำหนักไปที่ความเห็นของท่านอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยนะฮะหลายฉบับเนี่ยพาดหัวเลยนะอย่างแนวหน้าบาดลึกชวนสะบัดมิตรโกนอบรมเหล่าประชาธิปัตย์ยามพักระสำอย่าหนีปัญหาข่าวสดออนไลน์ชวนบอกสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไม่ทำประโยชน์ก็อย่าเป็นตัวทวงโอ้ไทยโพสต์ชวนให้กำลังใจจุรินทร์อบรมสมาชิกพักสอสออย่าหนีปัญหาหรือซ้ำเติมฮะค่ะมติชนออนไลน์ชวนกรีดสมาชิกปัดให้ความเห็นกระแสจี้จุรินทร์ไขก๊อกหัวหน้าพรรคค่ะโอ้โหนี่คือพาดหัวข่าวออกมาในช่วงบ่ายนะฮะค่ะทีนี้เริ่มตั้งแต่กรณีการลาออกของอีกหนึ่งกรรมการบริหารพรรคคุณกนกวงตระหง่านได้มีการโพสต์ข้อความลง Facebook แจ้งจำเป็นต้องลาออกจากรองหัวหน้าพรรคด้วยสำนึกทางศีลธรรมจากกรณีนี้แหละครับกรณีคดีของนายปรินอดีตรองหัวหน้าพรรคนะฮะแล้วก็คุณกนกนี่ก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์มุ่งมั่นทำงานการเมืองด้วยยึดถือประชาชนเป็นใหญ่มาเป็นเวลาช้านานตามความหมายของชื่อพรรคคือประชาธิปัตย์แต่ขณะนี้ปรากฏชัดว่าประชาชนผิดหวังมากต่อการตัดสินใจของพรรคที่นำโดยหัวหน้าพรรคต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสำนึกต่อศีลธรรมที่สำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองผมขอลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่คือช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ10นาฬิกานะฮะก่อนที่จะมีการให้สัมภาษณ์ของคุณชวนนายกนกวงตระหง่านลาออกจากนั้นนาวาอากาศตรีสุธรรมระหงผอ.พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยฮะว่านางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วในหนังสือลาออกลงวันที่23เมษายนระบุว่าขอลาออกจากกรรมการบริหารพรรคโดยไม่ได้ให้เหตุผลแล้วก็หนังสือลาออกส่งถึงพรรค25เมษายนพรรคลงรับแล้วแล้วรายงานไปที่กกต.ดังนั้นจึงถือว่านางมาริกาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วตั้งแต่25เมษายนเป็นต้นไปวันนี้มีผลแล้วคุณมาริกาเนี่ยเป็นคนที่คุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคได้มอบหมายให้ช่วยภารกิจในฐานะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะเห็นคุณมาริกาไงเวลาชี้แจงเวลางานต่างๆที่ไปอ่ะนะแล้วก็คุณมาริกาเนี่ยถือได้ว่าเป็นมือทำงานด้าน PR งานน่ะของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะแต่ทีนี้พอคุณมาริกาลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งอื่นๆนะค่ะอันนี้น่าจะเป็นการพยายามลดกระแสไฟที่กำลังลามใช่มั้ยแล้วมีข่าวออกมาก่อนทีนี้ว่าวันนี้กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ย7คนเป็นอย่างน้อยจะแถลงข่าวลาออกนะค่ะตอนแรกนักข่าวก็รอติดตามเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่คุณรัชดาธนาคุณรัชดาธนาดิเรกทีนี้ได้มีการแถลงใช่ค่ะคุณรัชดาเนี่ยออกมาแถลงยืนยันว่ากรรมการบริหารพรรคที่เป็นผู้หญิง7คนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวคุณรัชดาคุณเจิมมาศคุณผ่องศรีธาราภูมิคุณศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์คุณพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลคุณออนอนงค์กาญจนะชูศักดิ์และคุณสุพัชรีธรรมเพชรไม่ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะคะสรุปว่าวันนี้ก็คือไม่ได้มีกรรมการบริหารพรรคลาออกเพิ่มจากคุณมลิกาแล้วก็คุณกนกตั้งแต่ช่วงเช้าคุณรัชดาเนี่ยเปิดใจว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากของพวกเราทุกคนบอกว่า10วันที่ผ่านมาเนี่ยมีความทุกข์ใจอยากที่จะรับผิดชอบ
แล้วก็ไม่ได้อยากให้คนภายนอกมองว่าตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นภายในพรรคประชาธิปัตย์ส่วนเรื่องของกรรมการบริหารพรรคก็อยากจะรับผิดชอบในส่วนที่สามารถทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องรอเวลาที่เหมาะสมนักข่าวถามว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าที่จะกดดันให้คุณจุรินทร์ลาออกคุณรัชดาบอกว่าไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวว่าเป็นเกมการเมืองแล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยว่าเป็นเกมที่จะดึงให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยกลับมาเป็นหัวหน้าพรรควันนี้คุณรัชดาพูดชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่คุณมลิกาลาออกไปก่อนหน้านี้คุณรัชดาบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคุณมลิกานะคะส่วนกลุ่มตนเอง7คนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเราซึ่งเราไม่ลาออกกดดันจนมลิกาลาออกไม่ใช่แล้ว7คนก็เลยไม่ลาออกไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ใช่มั้ยคุณรัชดาบอกว่าไม่เกี่ยวกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ามันจะกระทบกับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือเปล่าคุณรัชดายอมรับว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันก็น่าจะกระทบกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะฮะคือนักข่าวนี่ใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะรัชดาเสียงสั่นน้ำตาคลอยืนยันยังไม่ลาออกนะใช่เพราะบางช่วงบางตอนที่แถลงข่าวเนี่ยนักข่าวเนี่ยก็ซูมไปที่ดวงตาของคุณรัชดาน้ำตาแกคลอจริงๆนะคะคลอเป็นระยะระยะแล้วแกก็บอกด้วยคือนักข่าวถามว่าถามจริงๆนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยเครียดขนาดที่จะลาออกไหมคุณรัชดาบอกว่ายอมรับว่ามันมีบางแวบที่รู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วจังหวะที่พูดเนี่ยน้ำตาคลอด้วยพี่หนุ่มครับนี่ทีนี้ช่วงบ่ายสิฮะบ่ายสามโมงฮะที่รัฐสภาค่ะก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคะวันนี้เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์จนกลายเป็นพาดหัวข่าวที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้วันนี้คุณชวนหลีกภัยเนี่ยตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นภายในพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เดินทางเข้าไปในพรรคนะคะแต่ก็ติดตามข่าวจากที่นักข่าวนำเสนอนั่นแหละส่วนกรณีที่คุณกนกลาออกยังไม่ทราบเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องภายในซึ่งตอนนี้ก็ตามจากข่าวเท่านั้นตัวคุณชวนไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเดี๋ยวฟังเสียงคุณชวนประเด็นนี้หน่อยนะคะอันนี้ต้องเรียนจริงๆนะครับว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปที่พักวันนี้ประชุมกรและเมื่อสักครู่นี้ไปถวายสักการะคุณพระเนศวรมหาราชและประมาณนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ติดตามอะไรยังไงยังผมยังไม่ได้ทราบเป็นเรื่องภายในนอกจากติดตามข่าวทั้งนี้แต่ว่าทั้งหมดภายในยังไม่ทราบอย่าไปพูดอะไรที่ยังไม่รู้จริงผมอยู่ในนี้อยู่แล้วครับพรรคจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนตัวผมแล้วเหมือนในอดีตตอน6ตุลาคมเนี่ยขณะที่หลายคนแยกออกไปอะไรผมไม่ไปหรอกครับถ้าพรรคหมดไปผมก็เล่นการเมืองสมัยนั้นก็เหมือนกันผมว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นมีความคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์คงไปคงยุบคงเลิกไปนั้นผมยังบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็จะไปสอบเป็นผู้สารแต่ว่าในสุดพรรคก็ดำรงมาได้แต่ว่าในขณะนี้ก็เจอปัญหาแต่ว่าต้องเรียนตรงๆว่าให้กำลังใจคนทำงานแล้วก็พยายามขอร้องผู้สมาชิกนะว่าเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนได้ก็เพราะพรรคประชาธิปัตย์หลายคนเนี่ยต้องสนับว่าตัวได้ประโยชน์จากชื่อเสียงพรรคในยามมีปัญหาเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีอย่าวูบวาบไปหรือว่าไปมองสถานการณ์อะไรเพียงชั่วระยะสั้นๆเนี่ยต้องมองไกลถ้ามีปัญหาที่ผมเตือนเสมอก็คือปัญหากับพรรคการเมืองเป็นของคู่กันปัญหาประเทศกับการปัญหากับประเทศเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอาสามาทำงานการเมืองเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปกลัวปัญหาเมื่อเจอปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขกันไปอย่าไปหนีปัญหาแก้กันอย่างนั้นนะครับอย่าไปหนีปัญหาวันนี้พรรคก็มีปัญหาแต่ว่าเขาอย่าไปมีปัญหายอมรับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นเป็นไรนะแล้วก็แก้ไขกันไปอย่าไปหวั่นไหวเกินไปจนกระทั่งมีปัญหาติดตามมาฉะนั้นก็อยากให้สมาชิกที่อยู่ในพรรคแล้วก็ได้ประโยชน์จากพรรคเป็นนู่นเป็นนี่มีตำแหน่งเป็นสมาชิกได้เป็นส.ส.เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ถนัดว่ามีอะไรก็อย่าไปซ้ำเติมต้องหาทางช่วยเหลือกันประเด็นที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นประเด็นนะคะคุณชวนบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยอย่าหนีปัญหาแต่ให้ยอมรับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปอย่าไปหวั่นเกรงเกินจนทำให้มันมีปัญหาตามมา อยากให้สมาชิกที่อยู่ในพรรคแล้วก็ได้ประโยชน์จากพรรคเนี่ยบางคนมีตำแหน่งเป็นสมาชิกบางคนมีตำแหน่งเป็นส.ส.ให้ตระหนักว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปซ้ำเติมต้องช่วยเหลือกันนะคะคุณชวนยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้กำลังใจคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะคะเดี๋ยวฟังเสียงช่วงนี้ของคุณชวนนะคะเรา
คือต้องเข้าใจคนห่วงใยไม่ต้องขอบคุณผู้ที่ห่วงใยนะแต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าถ้าเราทำงานแล้วก็เจอปัญหาแล้วก็สู้กับปัญหาเนี่ยมันก็วันหนึ่งมันก็ผ่านพ้นไปครับแต่ว่ามันจะแก้ได้มากน้อยที่ไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์ก็จะว่ากันต่อไปผมก็ให้กำลังใจทุกคนรวมไปถึงคุณอภิชิตจุลินเนี่ยว่ามันมีการแข่งขันกันคุณอภิสิทธิ์กับผมเนี่ยที่ช่วยสั่งคุณจุลินจนชนะซึ่งก็เหมือนเมื่อสมัยผมอยู่หัวหน้าผมก็ต้องแข่งขันกับท่านมารุตแต่ว่าสมัยนู้นความขัดแย้งไม่ค่อยมีสมัยนี้แข่งขันกันเยอะหลายกลุ่มหลายกลุ่มพอกลุ่มที่แพ้ไปบางกลุ่มก็หนีออกไปบางกลุ่มก็ยังอยู่แต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าก็เหนื่อยหน่อยเข้าใจนะเห็นใจประมาณก็ให้กำลังใจทุกคนวันนี้คุณชวนให้สัมภาษณ์จนนักข่าวหลายคนเนี่ยพาดหัวข่าวว่าคุณชวนเนี่ยก็กรีดสมกับฉายามีดโกนอาบน้ำผึ้งนะคะมีบางช่วงบางตอนคุณชวนบอกว่าขอร้องสมาชิกพรรคถ้าไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับพรรคก็อย่าเป็นตัวถ่วงพรรคความหมายของคุณชวนคืออะไรลองไปฟังชัดๆจากคุณชวนหลีกภัยนะคะพอดีพอร้ายก็ขอร้องสมาชิกเพราะว่ามีหน้าที่ถ้าสมมติไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับพรรคก็อย่าไปทำอย่าเป็นตัวถ่วงของพรรคหมายถึงอย่าไปคอยจะวิจารณ์ตำหนิอย่างเดียวต้องพยายามหาทางช่วยเหลือเพราะว่าแต่ละคนต่างก็ได้ประโยชน์จากความเป็นสมาชิกพรรคได้มีตำแหน่งคิดถึงคนที่เขาอยู่ในระบบที่สร้างมั่งคิดถึงคนที่เขาหนุนพรรคด้วยความยากลำบากประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเขาไม่ได้แต่ก็หนุนด้วยความศรัทธาคนเหล่านี้ที่เราต้องคิดถึงนะผมก็อยากเตือนหลายคนนะว่าต้องคิดถึงในจุดนี้ก็อยากให้กำลังใจปัญหาแล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ที่เป็นกำลังใจพรรคผมไม่อยากเอ่ยนะครับแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้กำลังใจคุณชวนค่ะมองปรากฏการณ์ที่เขาเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคลาออกยังไงอะคะผมไม่ได้วิจารณ์อะไรนะครับไม่วิจารณ์เพราะจริงๆก็ยังไม่รู้อะไรยังยุ่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วครับขอบคุณครับประเด็นสำคัญที่คุณชวนพูดเมื่อสักครู่นะฮะขอเรียกร้องขอร้องสมาชิกพรรคหากไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับพรรคก็อย่าเป็นตัวถ่วงของพรรคหมายความว่าอย่าคอยวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิเพียงอย่างเดียวต้องพยายามหาทางช่วยเหลือนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคุณชวนก็บอกว่าไม่อยากจะพูดถึงได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกพรรคเพราะมีตำแหน่งก็ขอให้คิดถึงคนที่เขาอยู่ในระบบเลือกตั้งบ้าง คนที่เขาสนับสนุนพรรคด้วยความศรัทธาด้วยความยากลำบากอยากให้กำลังใจนะโอ้นี่ท่านอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความเคารพเยอะสุดนะเอาพูดตรงๆตอนนี้ใช่ค่ะนะถ้าประชาธิปัตย์จะไม่แตกเนี่ยก็เพราะคุณชวนนี่แหละใช่อันนี้เป็นความเห็นนะฮะแล้วคุณชวนวันนี้ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยต้องรอดูว่าจะเบรกได้ไหมนะวันนี้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคเปิดเผยถึงการประชุมสมัยสามัญทั่วไปของพรรคนะวันที่22พฤษภาคมก็จะมีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ทีนี้นะพบปะเยี่ยมเยือนช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนไปรับฟังนะรับรู้ต่างๆแล้วก็สะท้อนกลับมานะฮะเตรียมพร้อมนะฮะก่อนเปิดสภาสสนี่ก็ลงพื้นที่อันนี้คือโฆษกพรรคนะครับค่ะส่วนวันนี้นายปิยบุตรแสงกนกุลฮะนายปิยบุตรแสงกนกุลวันนี้โพสต์ Facebook นะฮะเป็นการโพสต์ Facebook ที่มาแนวเดิมกับที่เจ้าตัวเนี่ยชอบโพสต์บรรดาเยาวชนที่สนับสนุนที่ชื่นชมคุณปิยบุตรเนี่ยลองดูว่าเจ้าตัวเนี่ยวิธีการพูดของเจ้าตัวเนี่ยเขาทำยังไงแล้วเวลาที่ตนเองถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาแย่แสบ้างหรือเปล่านายปิยบุตรเนี่ยโพสต์เมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วทำไมโสเครติสกินไวน์ผสมน้ำและจุดจบของกษัตริย์แทรกแซงการเมืองในกรีซดูเรื่องที่เขาเล่าแต่ละเรื่องสิฮะฉลับๆนะแล้วก็ที่พูดเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยชวนไปดูประวัติศาสตร์การรัฐประหารครั้งสุดท้ายในกรีซเมื่อ60ปีก่อนเขาเอาผู้นำรัฐประหารเข้าคุกอย่างไรแล้วชะตากรรมสุดท้ายของกษัตริย์กรีซที่มาจุนจ้านการเมืองของประชาชนนะแล้วก็โพสต์ภาพประกอบนะที่เอามาให้ดูก็คือเป็นสไตล์ของนายปิยบุตรว่าชอบโพสต์แบบนี้ที่ใช้วิธีในการแซะอย่างเงี้ยนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็จะรอดจากคดีต่างๆถูกต้องแล้วหลังจากนั้นพอคนอื่นๆที่ชื่นชมเขานะแล้วก็ไปโพสต์แต่ใช้วิธีแบบ
ซัดตรงเต็มๆเนี่ยนะฮะแล้วถูกดำเนินคดีเจ้าตัวเนี่ยก็จะมาเรียกร้องว่าอย่าไปดำเนินคดี112การใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมนะนิติสงครามนะค่ะแต่นายปิยบุตรนี่ไม่เคยพูดเลยว่าไอ้คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาไม่ได้พูดเหมือนคุณพูดเนี่ยเขาได้มีวิธีฉวัดเฉวียนเหมือนคุณเนี่ยนะฮะแล้วบางกรณีเนี่ยเยาวชนบางคนถูกดำเนินคดีไปแล้วนะฮะบางคนเนี่ยล่าสุดเนี่ยแหมไม่อยากจะเอามาออกนะถึงขั้นโพสต์อำลาเลยนะเป็นคนที่เคลื่อนไหวหนักด้วยนะก่อนหน้านี้นะโพสต์อำลาเลยไม่รู้ว่าคุณปิยบุตรรู้หรือเปล่าแต่เป็นอุทาหรณ์ไงว่าใครก็ตามที่คิดว่ามันเท่คิดว่ามันเจ๋งเนี่ยถามหน่อยเวลาเราไปทำเนี่ยคนที่เราคิดว่าเขาเจ๋งเนี่ยเข้ามาดูดำดูดีกับเราไหมสุดท้ายเนี่ยเดียวดายหน้าบัลลังก์นะฮะแล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยครอบครัวของเพื่อนรักของเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดในออนไลน์มีการทวงถามเรื่องนี้คดีสินบน20ล้านสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจไปถึงไหนแล้วคดีเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีนะฮะถูกกองปราบแจ้งข้อหานะฮะติดสินบนทางเจ้าพนักงานก็คือเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินนะฮะแต่จนแล้วจนรอดเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาแล้วขอขยายคำให้การขยายไปเท่าไหร่เราไม่ทราบจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบความคืบหน้าเลยว่าคดีไปถึงไหนยังไงแล้วนะฮะเป็นปีนะพี่หนุ่มอันนี้ปีกว่าตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนี่มันเมษาแล้วปีกว่าปีกว่าแล้วนะใช่คดีเนี่ยตกลงจบยังไงสั่งฟ้องหรือเปล่าหรือสั่งไม่ฟ้องหรือไปติดอยู่อัยการหรือยังไงเช่นเดียวกันกับคดีของนายธนาธรและครอบครัวค่ะตอนนี้เนี่ยก็อัยการก็ยังไม่ได้สั่งฟ้องนะฮะคดีเรื่องที่ดินนะค่ะนะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการจับจ้วงล่วงละเมิดฮะวันนี้ในเพจสชอเนี่ยได้มีการอัปเดตนะฮะได้เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปแจ้งความนี่ตั้งแต่วันก่อนโน้นนะแต่มาอัปเดตวันนี้วันนี้ทางสชอโดยประธานสชอวันนี้เดินทางขึ้นโรงพักนะฮะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยจับมือร่วมกับทางองค์กรเครือข่ายฮะคุณนพดลพรมภาสิทธ์นะฮะประธานสชอที่เห็นอยู่ในภาพนี่นะใส่เสื้อสีแดงนะวันนี้เดินได้มีการอัปเดตข้อมูลในแฟนเพจไปเมื่อวานนี้นะฮะไปแจ้งความเนี่ยเดินทางไปแจ้งความร่วมกับทางสปปสฮะอานนท์กลิ่นแก้วนะฮะกับนพดลพรมภาสิทธิ์2คนนะเสื้อน้ำเงินนี่คืออานนท์กลิ่นแก้วเสื้อแดงนี่คือนพดลพรมภาสิทธิ์ไปแจ้งความดำเนินคดีชายเสื้อดำที่ปราศัยจับจ้วงล่วงละเมิดพระราชินีบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ศุกร์ที่22เมษายนฮะโดยตำรวจสน.สำราญราษฎร์เนี่ยลงบันทึกประจำวันและสอบปากคำผู้ที่มาแจ้งความนะฮะข้อหาที่แจ้งก็แน่นอนดำเนินคดี112นะฮะในเพจสช.อ.เนี่ยได้มีการนำเสนอใบแจ้งความนะฮะนี่ครับเขาก็นำเสนอไว้นี่คือสช.อ.กับสปปส.นะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ได้มีการลงบันทึกแจ้งความไว้นะเจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งความและจัดรับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่จุดๆซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปนะผู้ที่แจ้งนี่ก็ได้อัปเดตเอาไว้ด้วยซึ่งถ้าเราย้อนไปดูเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ที่มีการจับจ้วงล่วงละเมิดนะมีการใช้โทรโข่งปราศัยโจมตีนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงมากนะฮะนะโจมตีรุนแรงมากนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีการใช้โทรโข่งเหมือนกันนะโจมตีรุนแรงมากวันนั้นนะผิดไม่ผิดนี่อีกเรื่องนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์ต่อนะฮะนี่อันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะฮะในขณะเดียวกันด้านที่งดงามของประสบกรณิกรนะวันก่อนเรานำเสนอให้เห็นแล้วว่ากลุ่ม Street Art King ภูมิพลนะได้มีการรวมกลุ่มอันนี้เป็นประชาชนธรรมดาที่มีจิตอาสาเขาเนี่ยจะไปวาดรูปนะตามผนังตึกใหญ่ๆตามกำแพงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากจะทำในสิ่งที่คนอื่นเห็นแล้วเป็นแรงบันดาลใจนะแล้วก็ทำมาแล้วหลายที่เราให้ชมไปแล้วคือที่สามชุกนะฮะที่สุพรรณค่ะโอ้ได้มีการวาดสวยงามมากล่าสุดในแฟนเพจ Street Art ทิงภูมิพลเนี่ยได้นำเสนอคลิปนี้ฮะชื่อคลิปเสียสละนะฮะเขาเล่าที่มาที่ไปฮะเบื้องหน้าเบื้องหลังและแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้นะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะ
ที่มีความแบบดั้งเดิมความเก่าแก่สามารถอยู่ร่วมสมัยได้ในปัจจุบันและอนาคตก็จุดเริ่มต้นคือที่เบตงแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆซึ่งก็ไม่คิดว่าจะมาได้จังหวัดที่10ด้วยความที่ว่าชุมชนสามทุกเนี่ยอยู่กันมาเรียกว่า100ปีแล้วเป็นแบบมรดกของยูเนสโกนะฮะความเป็นกิจกรรมไทยมันบ่งบอกถึงความเป็นประเพณีไทยแบบดั้งเดิมแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนสามทุกเนี่ยที่มีความแบบดั้งเดิมความเก่าแก่สามารถอยู่ร่วมสมัยได้ในปัจจุบันและอนาคตผมเรียกว่าความคลาสสิกถ้าในทางกิจกรรมนะเราจะต้องคงความคลาสสิกไว้ให้ชุมชนเราทราบมาว่าก็คือรีเสิร์ชทำสตัดดี้มาว่าชุมชนสามชุกอ่ะเขาดูแลตัวเองซึ่งการที่ชุมชนจะสามารถดูแลตัวเองได้จริงๆอ่ะคนในชุมชนต้องแบบมีความสามัคคีกันก็คือร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจิตสาธารณะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าไอ้งานจิตสาธารณะเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยคืออะไรหัวใจสำคัญคือความเสียสละนั่นเองซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านพูดไว้ทุกบริบทหมดแล้วถ้าเรานึกถึงประเด็นไหนขึ้นมาปุ๊บแล้วเราไปหาพระลมราโชวาทหรือพระราชดำรัสเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้สอนเราไว้แล้วแนะนำแนวทางไว้ให้หมดแล้วเพียงแค่เราได้เดินตามท่านที่ท่านบอกแค่นั้นเองซึ่งมันง่ายมากที่จะตามแต่ว่าในขณะที่เราทำอ่ะโอเคมันต้องยากอยู่แล้วซึ่งไอ้ความยากเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการที่ทุกคนมีความเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกันทีนี้ชุมชนแข็งแรงมันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์ของภาพว่าเสียสละนะฮะจารย์สุริยะฉายะเจริญเนี่ยเป็นผู้ทาบทามศิลปินมหาลัยต่างๆมารวมตัวกันเป็น3ชุกสตรีทอาร์ตประมาณ13เครือข่ายได้แล้วก็สตรีทอาร์ตคิงฮวนก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาผลักดันให้เราได้กำแพงใหญ่ซึ่งเป็นทำเลทองมากๆสำหรับจุดนี้และก็10ครั้งทั้งหมดตรงนี้ทำเลทองที่สุดครับก็วันนี้ไม่สูงเหมือนที่เราเคยขึ้นกันไปนะแต่ว่าก็เป็นภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ที่ผมปรับสูงได้มั้ยได้การทำให้ศิลปะได้เข้าไปสู่ชุมชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการบริการวิชาการแก่สังคมเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเนี่ยมันอยู่ด้วยกับชุมชนมันอยู่ร่วมกับผู้คนได้เพราะว่าศิลปะมันมีชีวิตชีวิตมันก็หมายถึงคนในเรื่องของความสวยงามใช่ไหมจากผนังตึกที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรก็กลายเป็นมีรูปภาพทำให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วในช่วงที่ตลาดบ้านเราซบเซาในช่วงโควิดเนี้ยพอมีโครงการสตรีทอาร์ตเข้ามาเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแลนด์มาร์คมันน่าจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวมันก็น่าจะดีขึ้นก็ดีใจค่ะจะได้คึกคืนขึ้นอีกรู้สึกดีค่ะภูมิใจมากถ้าเกิดความตั้งใจจริงเนาะพอเหมือนกับว่าเรามาช่วยตรงเนี้ยเราก็เห็นเป้าหมายอย่างนึงนะถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะครบ77จังหวัดได้ครับก็คือคิดว่าอ่ะสิ่งที่เราจะสื่อสารไปเนี้ยมันจะมีพลังที่จะแบบส่งผ่านไปถึงคนอีกรุ่นต่อๆไปที่เป็นหลังเราครับที่ไม่ทันได้เห็นจะส่งผ่านตรงนี้ไปพอมาที่แล้วแบบคือตกใจแบบไม่คิดว่าแบบเขาจะแบบดูแลเราดีขนาดเนี้ยผู้สนับสนุนอันนี้ก็ขาดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้จะวาดแค่รูปเดียวเราต้องไปต่ออีกหลายที่ถ้าเราขาดผู้สนับสนุนไปนี่คือมันค่อนข้างจะลำบากแล้วอะว่าเราจะไปครบ77จังหวัดหรือเปล่าความเสียสละช่วยเหลือกันที่ประชาชนทั้งชาติได้แสดงให้ปรากฏนั้นเป็นหลักประกันความมั่นคงของบ้านเมืองของเราอย่างแท้จริงนี่คือคลิปที่นำเสนออยู่ในแฟนเพจนะ Street Art King ภูมิพลนะเอามาอัปเดตกันนะครับกลุ่มคนเล็กๆทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะไปต่อด้วยนะครับกลับมาช่วงหน้าครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนี่นายกลุงตู่ต้องบอกว่าเป็น
ตู่ตลาดแตกฮะวันนี้แบบอย่างนี้เลยนะใช้ศอกทักทายประชาชนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศฮะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศของนายทักษิณชินวัตรด้วยหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยไปแถลงเปิดตัวนะแล้วก็ให้ความเห็นทางการเมืองหลายเรื่องบนเวทีของพรรคโดยมียิ่งลักษณ์โดยมีทักษิณคอยแอบลุ้นอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะนะกลับมาดูทั้งสองขั้วการเมืองช่วงหน้าครับค่ะ